ตั้งแต่เรียนจบไปเราก็ไม่ได้เจอกันเลยเนาะพวกแกเป็นไงบ้างพวกฉันสบายดีจ้าว่าแต่แกเถอะจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่จริงๆหรอแล้วงานที่กรุงเทพล่ะฉันลาออกแล้วว่าจะกลับมาอยู่บ้านเราถาวรเลยเสียดายเนาะถ้าแกกลับมาอยู่ก่อนหน้านี้คุณได้อยู่กับแม่ฉันก็เสียดายฉันกลับมาอยู่บ้านตอนเนี้ยมันก็สายไปแล้วแล้วนี่แกจะไงต่อฉันก็กำลังคิดอยู่อ่ะว่าฉันจะทำร้านต่อจากแม่ดีไหมทำเลยฉันเชียร์จะว่าไปอ่ะก็คิดถึงฝีมือแม่แกเนาะตอนเขาเปิดร้านอ่ะฉันว่ารสชาติอาหารอร่อยที่สุดในแถวนี้เลยนะจริงกินร้านไหนก็ไม่อร่อยเท่าเนี่ยฉันทำอาหารสูตรแม่พอดีเลยฉันฝากพวกแกลองชิมหน่อยได้ไหมดีเนาะที่ได้แกมาสืบทอดสูตรอาหารเนี่ยพวกฉันยังคิดกันอยู่เลยนะว่าจะหากับข้าวอร่อยอร่อยแบบนี้ได้ที่ไหนอีกอดใจไม่ไหวเลยว่าอยากแกะกินตอนนี้เลยฉันเพิ่งเคยทำอ่ะยังไม่ค่อยมั่นใจเลยยังไงฝากพวกแกช่วยคอมเมนต์หน่อยนะจ้าสูตรแม่พาทั้งทีรับรองว่าอร่อยเด็ดสูตรเด็ดป้าพาการเป็นแบบนี้เนี่ยแกเมื่อวานแกลองกินแกงไก่ยังกินแล้วรสชาติเกินบรรยายมากเกือบขิดแกว่านุ๊กมันแกล้งเราปะวะปกติป้าพาทำอาหารอร่อยมากเลยนะแล้วมันจะแกล้งเราทำไมดูแล้วมันคงไม่รู้ตัวมั้งว่ากับข้าวมันไม่อร่อยอ่ะแล้วนี่นุ๊กมันอุตส่าห์เอากับข้าวมาให้ฉันจะเททิ้งก็ไม่กล้าถ้าให้กินต่อก็คงไม่ไหวอ่ะฉันไม่กล้าทิ้งเหมือนกันเสียดายของอ่ะหรือว่าเราจะบอกนุ๊กมันไปตรงๆเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงฉันว่าอย่าดีกว่ากลัวนุ๊กมันโกรธอ่ะพวกแกแกงไก่เมื่อวานเป็นไงบ้างอ่ะฉันต้องปรับอะไรไหมก็อร่อยดีนะนุ๊กใช่อร่อยมากเลยนะจะกินเกลี้ยงจานแทบไม่ต้องล้างเลยจริงเหรอมันโอเคจริงใช่ไหมอ่ะถ้างั้นก็ดีเลยวันนี้ฉันทำจับฉ่ายด้วยนะพวกแกแบ่งไปกินสิโทรเรียกมาเดือมาด้วยนะเดี๋ยวฉันไปตักให้เอาไงกับหม้อนี้ดีอ่ะให้มาซะเยอะเลยฉันคงแช่ลืมไว้ในตู้เย็นเลยอ่ะงั้นฉันเอาไปให้หมาจรกินดีกว่าถ้ามันกล้ากินนะแกไม่ลองชิมดูก่อนล่ะเพื่อนอุตส่าห์ให้แกกินเองสิแกลองชิมก่อนแล้วกันไม่เอาถ้าแกไม่ชิมมันจะก็ไม่ชิมด้วยหรอกจับฉ่ายเมื่อวานเค็มมากฉันไม่เอาด้วยแล้วนะเออพอแล้วบอกตรงๆนะฉันเข็ดทุกคนวันนี้ฉันทำแกงส้มอ่ะอย่าลืมแวะไปที่บ้านฉันนะเออนุ๊กขอบคุณนัทแต่ช่วงนี้ฉันได้เอ็ดอยู่อ่ะดีเลยแกงส้มผักรวมเนี่ยเหมาะกับคนไดเอทนะอย่าดีกว่าฉันซื้อคอร์สสุขภาพไปแล้วว่าฉันต้องกินตามที่เขาบอกเอิร์ดไม่ได้อะลูกเย็นนี้จะต้องไปกินข้าวกับแฟนอะงั้นแกเก็บไปกินวันอื่นก็ได้นะมันเก็บได้หลายวันไม่ได้พอดีว่าตู้เย็นบ้านฉันเสียยังไม่ได้เอาไปซ่อมเลยฉันว่าจับฉ่ายเมื่อวานยังไม่เข้าเนื้อเท่าไหร่อ่ะแกได้ไปผัดก่อนปะเออฉันก็ว่าแล้วทำไมมันแปลกๆไม่เหมือนของแม่สักทีงั้นก็ลองทำใหม่ดูสิรสเค็มด้วยแล้วกันใส่เค็มมากนะมะเดื่องั้นเดี๋ยวฉันแวะไปเอาแกงส้มที่บ้านมีผัดกะเพราไปแลกด้วยนะได้สิฉันจัดก่อนThank you.
ฉันเอาแกงส้มของแกมาปรุงเพิ่มอ่ะลองชิมดูรสชาติเหมือนของแม่เลยอ่ะแน่นอนฉันเนี่ยแฟนพันธุ์แท้กับข้าวแม่แกเลยนะซื้อกินแทบทุกวันคิดถึงแม่จังมีอะไรที่แม่ทำไม่อร่อยบ้างคะเนี่ยหนูจะลงพุงแล้วนะอยากทำอร่อยเหมือนแม่ไหมล่ะเดี๋ยวแม่สอนไม่เอาค่ะหนูมีแม่ทำให้กินทั้งคนหนูไม่ต้องทำเองก็ได้ทำไมล่ะฝึกไว้ก็ดีนะจะได้มีฝีมือติดตัวต่อไปจะได้มาดูแลร้านต่อจากแม่หนูไม่อยากขายของนะคะแม่หนูอยากทำอย่างอื่นมากกว่างั้นก็ตามใจเสียดายแค่สูตรแม่นี่แหละจะไม่มีคนมาสืบทอดงั้นเอางี้เดี๋ยวแม่จดสูตรไว้ให้ลูกอยากทำวันไหนก็ลองไปทำดูนะโหแม่เขาไม่มีวันนั้นหรอกค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะแม่สวัสดีค่ะกลับมาเยี่ยมแม่บ่อยๆนะแม่คิดถึงหนูก็คิดถึงแม่ค่ะหนูอาจจะได้กลับมาช่วงวันหยุดยาวนะคะจ้ะลูกตั้งใจทำงานนะอย่าว่างๆโทรหาแม่บ้างได้เลยค่ะงั้นหนูจะโทรหาแม่3เวลาหลังอาหารเลยโอเคไหมคะจ้าน่ะกอดนายแม่แม่อยากให้หนูกลับมาเยี่ยมอ่ะแต่ทำไมแม่ถึงไม่อยู่รอหนูล่ะคะนี่มันสูตรอาหารของแม่นี่เสียดายเนาะที่ตอนนั้นฉันไม่ได้เรียนทำอาหารกับแม่โดยตรงไม่งั้นตอนนี้ฉันคงทำเก่งไปแล้วถ้าฉันทำอร่อยได้เหมือนแม่ฉันก็อยากจะกลับมาเปิดร้านอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนทำกับตอนกินมันก็ความรู้สึกต่างกันเนาะฉันเห็นแม่ทำเหมือนง่ายๆฉันทำตามไม่ได้สักทีของแบบนี้ต้องค่อยๆฝึกกันไปแกก็ทำได้แหละพอฉันทำชิมคนเดียวฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจในรสชาติก็เลยไปแบ่งพวกเพื่อนๆกินนี่แหละแต่มันมีแค่แกคนเดียวที่กล้าคอมเมนต์ฉันตรงๆขอบคุณมากนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันช่วยแกเองก็อย่างที่บอกนั่นแหละหนูแค่อยากให้พวกเราช่วยเราสองคนไม่น่าโกหกเอาใจมันเลยอะคอมเมนต์ตรงๆน่าจะดีกว่าฉันเองก็เคยเอากับข้าวนุ๊กไปเทให้หมาด้วยแล้วก็รู้สึกผิดเลยอ่ะฉันว่าพวกเราสามคนอ่ะมาช่วยนุ๊กกันดีกว่าพวกแกอร่อยขึ้นนะติดแค่เรื่องเดียวอะรสโป่งฟุ้งฟิ้งลงหน่อยก็ได้นะหอฉันแห้งเลยเนี่ยได้ได้เดี๋ยวฉันจะลดลงแล้วลองทำใหม่พอแกอย่าเพิ่งทิ้งฉันนะไม่ทิ้งหรอกฉันจะช่วยแกจนกว่าแกจะเปิดร้านได้เลยเติมน้ำปลาเพิ่มอีกหน่อยสิไม่เอาเดี๋ยวก็เค็มเหมือนรอบที่แล้วหรอกฉันว่าใส่มะนาวกับพริกดีกว่าจะได้แซ่บๆแปลกๆอ่ะโปเป้ดูสูตรหน่อยสิเขียนว่าอะไรอ่ะเฮ้ยแม่เตือนว่าอย่าใส่มะนาวตอนน้ำเดือดอ่ะมันจะขมเอ้าแล้วทำยังไงดีเนี่ย
คนแล้วก็แม่หนูทำได้แล้วค่ะอร่อยมากเลยอ่ะอูมามิจากฝีมือไม่ต้องง้อผงฟุ้งฟิ้งแล้วเหมือนป้าพามาทำเองเลยเนี่ยขอบคุณพวกแกทุกคนนะที่ช่วยชิมแล้วก็ช่วยแนะนำฉันอ่ะสูตรแม่กลับมามีชีวิตอีกครั้งพอทุกคนเลยไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเราก็ต้องช่วยกันแบบเนี้ยแกก็เปิดร้านได้แล้วดิยังเหลืออีกตั้งหลายเมนูที่ฉันทำยังไม่คล่องอ่ะแต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแหละรับรองว่าฉันเปิดร้านเร็วๆนี้แน่นอนกับข้าวอร่อยแบบนี้เรียกมาชิมทุกวันวันละหลายๆมื้อเลยก็ได้นะว้ายคราวนี้ฉันก็ต้องเตรียมตัวน้ำหนักขึ้นอีกแล้วสินะ นกอร่อยเหมือนพาทำเลยนะเนี่ยถ้าพายังอยู่ต้องภูมิใจมากแน่แน่หนูก็ภูมิใจเหมือนกันค่ะที่ทุกคนชอบอาหารสูตรแม่ขนาดนี้โอ้ยหิวอ่ะแกช่วยห้าวฉันหน่อยสิไม่งั้นฉันจะสั่งทุกอย่างอย่างละหนึ่งเลยนะแกก็สั่งไปสิเดี๋ยวฉันช่วยกินเองนี่ฉันนี่ช่วยห้าวไม่ได้ให้ช่วยพากันกินนะอ้วนหมดแล้วก่อนจะกลัวอ้วนอ่ะตักกินให้ทันพวกฉันก่อนเถอะพวกฉันจะกินให้เรียบรับรองแกผอมชัวอุ๊ยจะแย่งกันกินแบบนี้ไม่ได้นะก็ต้องแบ่งให้ฉันกินบ้างสิฉันก็ผอมหมดพอดีพอกันได้แล้วคุณจะสั่งอาหารได้หรือยังเนี่ยป่ะงั้นฉันสั่งก่อนกะเพราหมูสับนะไข่ดาวด้วยงั้นฉันเอาต้มจืดหมูสับใส่วุ้นเส้นด้วยนะโอเค